สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด Honda สังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนการบังคับใช้นั้นเราจะต้องมีมาตรฐานและใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจไม่ได้ใช้ความรู้สึกเฮ้ยคนนี้เมาคนนี้ขับมาหน้าตาแดงเราจับเขาว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินไม่ใช่ครับก็จะมีการเบี่ยงเบนเนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือการเบี่ยงเบนความเข้าใจของสังคมนะครับให้เกิดคำถามนี่ก็คือจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งจะทำให้การทำงานหรือประสานของตำรวจนั้นยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูคลิปเอาคลิปที่6ก่อนครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ตัวอย่างเดียวนะครับว่า1 นะครับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยเรามีการบังคับใช้มานานแล้วนะครับฉะนั้นคนที่เข้ามาในจุดตรวจนะครับเมื่อรู้ว่าเป็นจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับ1เราจะเห็นเลยภาพแรกก็คือความร่วมมือเนี่ยมีหรือไม่2ในเวลากลางคืนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับการทำงานของตำรวจนั้นต้องใช้ความละมุนละม่อมรอบคอบมากกว่าปกตินะครับ3ในการพัฒนากฎหมายนั้นเรามีตัวบทกฎหมายอย่างที่จริงนะครับแต่ว่าในการทำงานของตำรวจนั่นเองเนี่ยนะครับ เราจะไปตรวจวัดจะไปจับกลุ่มเขานะครับปัจจุบันเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปก็มีกล้องในการที่จะบันทึกการกระทำหรือวิธีการของตำรวจเช่นเดียวกันตำรวจเองเราก็จำเป็นจะต้องมีนะครับในการที่จะเก็บหลักฐานนะครับหรืออะไรก็ตามสำหรับป้องกันในการที่จะโต้แย้งในภายหลังนะครับหรือการที่จะไปแชร์ข้อมูลต่างๆหลังจากการถูกบังคับใช้นะครับและตรงนี้เนี่ยคลิปแรกเนี่ยผมกำลังจะชี้เห็นว่าจุดอ่อนหรืออุปสรรคอย่างหนึ่งของการทำงานตำรวจนะครับหนึ่งนะครับเรื่องอุปกรณ์ในการบังคับใช้ประจำจุดตรวจนะครับปัจจุบันเนี่ยกล้องถึงแม้ว่าเราจะมีใช้กล้องมือถือที่บันทึกได้ก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยถ้าเราสามารถทำเป็นรูปแบบเดียวกันทุกจุดตรวจนะครับเรามีอุปกรณ์กล้องเนี่ยนะครับให้ประชาชนรู้เลยว่าคุณเข้ามาในจุดตรวจเราเนี่ยคุณถูกบันทึกการกระทำนะครับมีการตรวจสอบได้ทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่กฎหมายห้ามไหมไม่ครับการบันทึกเราบันทึกในการปฏิบัติงานนะครับถ้าเราจะบันทึกจริงกฎหมายไม่ได้ห้ามเลยครับหมายถึงถ้าเราหมายถึงเป็นอุปกรณ์ข้อมาตรฐานใช่ไหมครับต้องครับเพื่ออะไรครับเพื่อกล้องอันนี้นะครับในการที่จะบันทึกแล้วเนี่ยในการตั้งจุดตรวจนั้นก็เป็นความโปร่งใสของการทำงานตำรวจเองนะครับแล้วพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาแล้วจะประพฤติที่ฝ่าฝืนไม่ตามกฎหมายนั้นก็จะมีความเกรงกลัวมากขึ้นอาจจะก็จะช่วยลดน้อยลงนะครับสองนะครับเราลองดูว่าลักษณะอาการของผู้หญิงในภาพนั้นเนี่ยเราจะฟังจากน้ำเสียงเราจะรู้ว่ามีแอลกอฮอล์หรือไม่นะครับเราก็จะรู้นะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานนั้นปกติตำรวจเราบังคับใช้กฎหมายฉบับใดต่อผู้ที่กระทำความผิดนั้นเนี่ยมีความยากลำบากอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องบังคับใช้กับคนเมาเพราะฉะนั้นในการที่จะบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้นะครับก็อยากจะวิงวอนต่อสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนว่าขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยนอกจากเราใช้หลักนิติศาสตร์แล้วเราต้องใช้หลักรัฐศาสตร์และศิลปะในการที่จะตรวจวัดบังคับใช้นะครับอันนี้ลองดูคลิปต่อไปนะครับมาแล้วคนอื่นเขาเป่าเสร็จกลับมาแล้วครับให้หนึ่งเป่าไหมครับสองคนบันทึกแล้วเหรอให้หนึ่งเป่าไหมขอเวลาไม่มีนะครับตอนเนี้ยให้ความร่วมมือเนี่ยคุณไม่ให้ความร่วมมือผมเลยให้เป่าคุณก็ได้เป่านะเดี๋ยวผมจะให้เป่าตัวทางนะครับให้หนึ่งเป่าไหมขอเวลาให้หนึ่งให้เป่านะให้เป่าเพราะอะไรเดี๋ยวเป็นอะไรมาแล้วเบียวไปไม่ต่อไปนะไม่ต่อไปนะ
เนี่ยผมก็ไม่ได้พี่น้องมีหลักฐานไปต่อสู้กับพิธาได้นะครับนายหรือแจ้งข้อความหายท่าแล้วผมให้ความรับผิดชอบทางคุณไปในการสอบสวนทางนะครับก็คือความผิดไม่ในการทำคำสั่งของเจ้าพนักงานข้อหาแรกแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือแม่ก่อนนะก็คือมาแล้วเข้าใจข้อความหมดไหมครับเข้าใจนะโอเคเดี๋ยวรอดูที่ครับใครนี่ด้วยดูดีใจให้เห็นทุกอย่างจากคลิปเนี่ยการทำงานหรือการใช้ของตำรวจเนี่ยต้องทำทุกวิถีทางนะครับถึงแม้ว่านะครับเราจะมีกฎหมายว่าหากท่านไม่ยอมทดสอบตรวจว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมาแล้วขับท่านแก้ไขใหม่ครับแต่เราจะเห็นว่าในข้อเท็จจริงสภาพในจุดตรวจนะครับก็ยังคงมีผู้ที่จะยังไม่ยอมทดสอบอยู่นะครับทั้งนี้เนี่ยเราเห็นว่าในการทำงานจริงตำรวจเราเนี่ยจะเรียกรถตรวจ1คันเนี่ยผู้ขับขี่1คนเนี่ยนะครับถ้าหากในจุดตรวจนั้นเราเจอบุคคลประเภทนี้นะครับในจุดตรวจคืนนั้นนะครับเราเจอสัก5รายเราจะเสียเวลาไปแล้วเกือบชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับปัญหาต่อเนื่องมาไม่นอกจากการไม่ทดสอบแล้วนะครับก็จะมีการที่จะไม่ยอมที่จะทำอะไรทั้งสิ้นนะครับจะควบคุมตัวไปสถานีตำรวจก็ไม่ขอลงมือนะครับเดี๋ยวผมลองดูรู้สึกคลิปที่3นะฮะใช่ไหมลองคลิปที่3ดื่มอะไรนะครับเหล้าเบียร์ไวน์เห็นไหมครับจะพยายามคุยโทรศัพท์เดียวครับเห็นไหมกำลังหาผู้มีชีวิตอยู่ครับตอนนี้ครับบอกแล้วว่าข่าวหรือไม่ข่าวให้มีข่าวไหมข่าวก็มาข่าวข่าวเลยยังเราไม่ข่าวเนี่ยผมสามารถจับเราได้เลยครับรู้ไหมเมื่อเรื่องไหนมาถ้าเกิดรู้แล้วก็ตอนนี้ดีเนี่ยข่าวก่อนถ้าเกินเราให้จับทางบริการถ้าไม่เกินก็จับไปดีกว่าที่ว่าเราไม่เอาแล้วก็ถูกจับซึ่งเงินเรายังไม่รู้เลยว่าเกินหรือไม่เกินแล้วโทษเพื่อนหนักกว่าด้วยเพราะเงินโดนของพ่อให้ขอเข้าไปเอาไปทำหน้าให้ของฝังไหมครับไม่เอาดิถือเงินนะให้ด่างเปล่าไหมก็ไม่เอาโอเคเราแจ้งข้อกล่าวหาท่าข้อหาแรกไม่เอาเนี่ยให้ใครถามไปเลยว่าเราจะถูกข้อหาเราแล้วถัดข้อหาและอีกข้อหาหนึ่งผมสั่งให้เป่าทั้งหมด3ครั้งเราไม่ยินเราเป่าเรื่องถูกข้อหาขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานร่วมด้วยเข้าใจข้อกล่าวหานี้ไหมครับเข้าใจนะจากคลิปที่3เนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่า1การไม่ยอมทดสอบ2การติดต่อผู้มีอิทธิฤทธิ์นะครับจากนั้นเองเนี่ยผมก็อยากจะนำเสนอว่านะครับตำรวจเราเนี่ยในจุดตรวจนึงเนี่ยนะครับเราจะมีเครื่องตรวจวัดแบบยืนยันผลนะครับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จะอยู่2ประเภทประเภท screening test นะครับหรือเรียกว่าตรวจเบื้องต้นแล้วก็ยืนยันผลก็คือแบบอ่านตัวเลขอ่านค่าเนี่ยปัจจุบันในข้อจำกัดของทุกจุดตรวจเจ้าที่ตรวจผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าถามผมเชื่อว่าจะเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า1เรามีไม่เพียงพอ2เราใช้การมานานนะครับใช้การมานานนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีมาตรฐานนะครับเรามีการคาลิเบรตเครื่องทุก6เดือนแต่เครื่องในปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องที่ทันสมัยกว่ารวดเร็วกว่ามีความถี่ในการตรวจได้มากกว่าไม่ต้องรอรอบไม่ต้องรอรอบสามารถอ่านค่าแบบก็ยังไงดิจิตอลอ่านแบบ Wi-Fi นะครับเหล่านี้นะครับจะทำให้การทำงานตรวจนั้นรวดเร็วแล้วก็การทักใช้ต่อผู้ที่เมาแล้วขับนั้นเนี่ยถ้าเราช้านะครับเรามีการบังคับใช้เราเรียกตรวจในจุดตรวจมีผู้เมายืนรอในจุดตรวจประมาณสัก5คนผมว่าเป็นอันตรายกับตำรวจนะฮะนะครับอันตรายครับลองเป็นไงครับปกติคนมีสติเราก็ตัวก็บาดแล้วนะครับถ้าคนที่ขาดสตินะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโอกาสเสี่ยงในการทำงานของตำรวจนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับข้อจำกัดเราอันที่หนึ่งเรื่องเครื่องไม่ทันสมัย
กับปัจจุบัน2ไม่เพียงพอนะครับ2นะครับเมื่อมีการจับกุมบังคับใช้แล้วเราถึงตามมาคืออะไรครับการควบคุมตัวนำส่งนะครับลดนะครับผมเชื่อว่าน้องๆที่นั่งอยู่เนี่ยหลายๆคนก็มีคำถามในใจเดี๋ยวเราได้ฟังจากเขาว่าตอนเขาทำเนี่ยเป็นยังไงครับเราตรวจเขาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาควบคุมตัวเขาไปที่สถานีเนี่ยนะครับทั้งรถทั้งคนเขาทำยังไงตำรวจทำไงผมไม่พูดตรงนี้นะครับจะได้ให้ที่ดูแบบเขาพูดเพราะมีมาจากหลายสน.เดี๋ยวได้ว่าเขาทำไงแล้วปัญหาเขาคืออะไรท่านลองมีคลิปที่มีคลิปมีไหมที่แสดงอิทธิฤทธิ์มีบ้างไหมมีขอดูอิทธิฤทธิ์หน่อยคลิปนะคลิปอิทธิฤทธิ์นะเดี๋ยวผมไปแน่ลุกไปแล้วเดี๋ยวผมไปแน่เสียตำรวจละ3คนนะครับเห็นไหมครับ3ต่อ1ที่ยังขับรถมาได้นะถ้าคนอย่างนี้ยังอยู่บนท้องถนนกับเรานะครับแล้วเราจะเอาความปลอดภัยไปไว้ที่ไหนผมอยากจะถามคำถามนี้กับสังคมจริงๆถ้าเรายังไม่สนใจอยากให้คนเหล่านี้มาขับรถแล้วเราก็ไปอยู่ในถนนนั้นด้วยมันไม่มีความปลอดภัยหรอกครับคือที่โคราชสายไปหาศาลนะอันนี้อันนี้ที่โคราชท่านหัวหน้าศาลผู้การศาลที่โคราชบอกเลยครับกรณีไม่เป่าหนักกว่าเป่าจะตัดสินหนักกว่าที่เป่าแล้วเกินเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการเจตนาไม่ทำตามอันนี้ที่โคราชนะที่โคราชผมไม่แน่ใจไม่รู้ว่าที่ศาลอื่นเป็นไงแต่โคราชท่านหัวหน้าศาลบอกงี้เลยว่าถ้าไม่เป่าเนี่ยท่านลงโทษหนักกว่าเป่าหมายถึงถ้าถูกตำรวจส่งฟ้องมานะตอนนี้ปฏิเสธการตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยท่านจะลงหนักกว่านั่นคือที่ศาลที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับและประเภทอิทธิฤทธิ์ที่ส่งลงมาช่วยอะไรมันไม่มีคลิปนะมั้งผมอยากเห็นจริงๆนะจะคุยกับครูมั้งไปที่โรงพักไปที่คุยที่โรงพักได้ครับโอเคตอนนี้เชิญท่านไปที่โรงพักนะครับใช่ครับครับครับมาดูขอดูครับผมเชื่ออาชีพคนเสียงตาครับโอ้โหสุดยอดครับนะรู้ละครับเพราะอะไรวิญญาณเนี่ยที่อื่นที่มาอยู่ครับครับโอเคครับเยี่ยมดาวดูครับครับครับแค่นั้นครับท่านชื่ออะไรท่านชื่ออะไรครับท่านท่านชื่ออะไรครับก็อ่านดิเรียมดาวลูกครับเฉยอย่างนั้นโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวคุยที่โรงพักได้ครับไม่แล้วมึงอ่ะเอามาดูหน่อยครับดูครับดูครับอาชีพคนครับครับเสียงขาครับผมเดี๋ยวไปเจอโรงพักครับผมครับได้ครับโอเคครับผมผมจะถูกได้ครับได้ครับนะครับผมรู้ไหมกูไม่ทราบครับทางนั้นได้ตำแหน่งแล้วครับครับจบครับครับต่อรอสรุปผลครับครับครับได้ครับเดี๋ยวเจอที่โรงพักเลยได้ไหมครับไม่ต้องขายบอกตรงตรงไม่ต้องขายโอเคครับโอเคครับครับสุดยอดน้องครับครับได้ครับได้ครับจับมือเลยครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับขายไม่ขายได้ครับได้ครับได้ครับไม่เมาทำไม่ได้นะอย่างนี้ครับไม่เมาทำไม่ได้จริงๆนี่แหละครับอิทธิฤทธิ์นะครับนี่คืออิทธิฤทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะได้ฟังจากผู้ที่ทำนะครับก็อยากจะสรุปนิดนึงว่าจริงๆแล้ววงจรในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเมาแล้วขับเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับต้องจำหน่ายอย่างรับผิดชอบดื่มอย่างรับผิดชอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างรับผิดชอบตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของอะไรครับบังคับใช้กฎหมายอย่างรับผิดชอบ
ตำรวจเรามีอำนาจหน้าที่ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในการบังคับใช้นะครับที่เห็นในภาพเมื่อกี้นะครับดื่มอย่างรับผิดชอบไหมครับถ้าดื่มอย่างรับผิดชอบนะครับก็คงจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นก็ต้องไม่ครับก็ต้องไม่ครับนะครับจำหน่ายรับผิดชอบถ้าคนที่จำหน่ายเห็นว่าผู้ดื่มนั่นเนี่ยนะครับเมามากแล้วเมาแล้วควรจะไงครับไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ขับไม่ใช่ไม่ให้ไปนะครับถือไม่ขับยึดกุญแจไว้คือการจำหน่ายก็คือเราจะไปมุ่งหวังแต่เพียงประโยชน์ครับธุรกิจนะครับและนี่ความสำนึกนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขเรื่องนี้นะครับคงต้องทำกันทั้งวงจรของสังคมไทย